สวัสดีครับกับพบกับ Cat Fight ทีครับเวลาดีๆ1ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก็ไปทีแมนครับจะมาแนะนำไมค์คอนเดนเซอร์แบบ USB ที่น่าสนใจมากตัวหนึ่งเลยครับซึ่งสามารถใช้งานมากกว่า1คนนะครับโดยทั่วไปเนี่ยไมค์คอนเดนเซอร์เราใช้งานส่วนใหญ่ก็คือจะใช้เป็นคนเดียวถูกไหมฮะก็คือพูดคนเดียวแต่วันนี้ถ้าเกิดใครกำลังมองหาไมค์คอนเดนเซอร์ที่สามารถทำพอร์ตแคสนะครับใช้งานมากกว่า1คนนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้เลยครับBoya BYPM 700นะครับตัวนี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับกล่องตรงนี้นะครับไมค์เป็นแบบมีขาตั้งมาให้นะครับพร้อมกันเลยนะครับแล้วที่สำคัญก็คือที่เขาบอกด้านข้างกล่องนะครับคือสามารถใช้งานมากกว่า1คนนะครับก็คือเพราะว่าเขาสามารถเลือกระบบเสียงได้ถึง4แบบด้วยกันนะครับต้องบอกว่าความสามารถนั้นน่าสนใจมากเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องลองกันครับเมื่อแกะออกมาจะเห็นว่าตัวนี้นะครับมีขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะเมื่อเปรียบเทียบกับBoya BYPM 300 BYPM 500นะครับแล้วก็ให้สายมานะครับซึ่งสายแตกต่างจากตัว2รุ่นก่อนหน้านี้นะครับก็คือสายรุ่นก่อนหน้านี้จะเป็น USB Type-C แต่ตัวเนี้ยยังเป็นตัวไมโคร USB อันนี้ก็เป็นข้อที่ต้องบอกว่าเป็นข้อจำกัดนะจริงๆควรจะเป็น USB Type-C นะแต่ว่าอันนี้เขาให้มาเป็นแบบไมโคร USB นะเอาล่ะแต่ข้อดีของตัวนี้นะครับเรามาพูดถึงจุดเด่นของตัวนี้ก่อนอ่ะพอเราจัดปรับใช้งานนะครับก็หมุนนะครับหมุนให้เป็นแนวตั้งตรงนี้นะครับสิ่งที่ตัวนี้นะครับหมุนให้แน่นก่อนเพราะว่าตัวนี้ต้องบอกว่าตัวไมค์มีน้ำหนักนะครับขาก็มีน้ำหนักเหมือนกันนะครับเริ่มต้นจากด้านหน้าแล้วกันนะด้านหน้าคือพี่ก๊อฟเห็นว่าคือโลโก้ไมค์ Boya นะครับนี่คือด้านหน้านะด้านหน้าเนี่ยจะมีในส่วนของวอลลุ่มเสียงนะครับวอลลุ่มเสียงตัวนี้มีวอลลุ่มอะไรก็คือวอลลุ่มเสียงของหูฟังด้านบนเป็นปุ่มมิวไมค์นะครับเวลาเราพูดแล้วเกิดจะมีการไอจามหรือต้องการมิวไมค์นะครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งตรงปุ่มมิวนะครับมีไฟสัญญาณสาธารณะมี2สีครับสีแรกคือสีเขียวคือใช้งานได้สีแดงคือมิวนะครับเปลี่ยนเท่านั้นเองง่ายๆนะครับด้านหลังมีอะไรด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของปุ่มในส่วนของการปรับเกนะครับเกก็คือด้านบนนี่นะเกในส่วนของการปรับเพิ่มเสียงของไมโครโฟนของเรานะครับก็เพิ่มวอลลุ่มได้นะครับอันด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของการปรับโหมดของเสียงซึ่งเป็นจุดเด่นของตัวนี้เลยนะซึ่งก็บอกว่าเป็นจุดเด่นของตัวนี้เดี๋ยวพี่จะไล่ให้ฟังว่ามันมีเสียงอะไรบ้างนะครับต่อมาอีกอันนึงก็คือด้านล่างครับด้านล่างของตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับด้านล่างของตัวนี้เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าจะมีส่วนของช่องเชื่อมต่อแบบไมโคร USB นะครับต่อมามีเป็นตัวสกรูที่สามารถยึดกับตัวสกรูที่เป็น5:8นะครับสำหรับการใช้เป็นอาร์มหรือแขนนะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถถอดออกมาได้นะครับถอดออกมาได้นะครับอันนั้นก็คือแจ็คหูฟังนะครับแจ็คหูฟังก็เป็นแจ็ค 3.5 ซึ่งต้องบอกว่าตัวแจ็คหูฟังเนี่ยเราสามารถใส่หูฟังเพื่อฟังเสียงตัวเองนะครับฟังไม่ว่าจะเป็นเสียงการพูดไมค์หรือปรับให้เป็นซาวก็ได้นะครับตรงนี้เป็นข้อดีตรงนี้นะครับซึ่งข้อดีอันนึงก็คือเขาบอกว่าเรื่องของการสูญเสียสัญญาณเสียงขณะที่เราพูดเนี่ยก็คือไม่มีเสียงสัญญาณสูญหายนะครับเวลาเราฟังพูดปุ๊บก็จะได้ยินเสียงปั๊บเลยอันนี้เป็นข้อดีของตัวนี้นะหลักๆคือต้องบอกว่าไมค์ตัวนี้นะครับจัดอยู่ในกลุ่มไหนก็ต้องบอกว่าจัดอยู่ในกลุ่มเรื่องคุณภาพเสียงระดับกลางนะเพราะว่าตัวไมค์เนี่ยกำลังไมค์ของเขาเนี่ยได้ที่อยู่ที่16บิตนะครับ 48,000 เฮิรตซ์นะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้ก็คือได้ระดับเสียงระดับกลางครับและนี่ก็คือคุณสมบัติโดยรวมของเจ้าไมค์ Boya BYPM 700นะนี่คือคุณสมบัติที่เรารู้จากทางสเปคเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันจริงๆดีกว่ากับการเชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้สามารถเชื่อมต่อผ่านตัว Windows ก็ได้หรือ Mac OS ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อผ่านในตัวของคอมพิวเตอร์ครับก่อนอื่นก็ใช้งานสายที่เป็นตัวไมโคร USB นะครับพี่ก๊อฟขออนุญาตเอาสายพี่ก๊อฟมีอยู่แล้วไมโคร USB มีเยอะนะครับเราก็เพียงแค่เสียบสายไมโคร USB เข้าไปนะครับที่ตัวไมค์นะครับพอเราเสียบสายไมโคร USB เข้าไปนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แต่ตอนนี้เราปรับให้มันตั้งเป็นแนวตั้งก่อนนะเมื่อเราเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แล้วนะครับก็ไฟใช้แรงสานะที่พี่ก๊อฟบอกก็คือมันจะเป็นสีเขียวนะครับกดปุ่ม1ครั้งจะเป็นสีแดงคือมิวไมค์นะครับเพียงเท่านี้นะครับเรามาเริ่มต้นในการดูจากในเรื่องของตัวซาวด์ก่อนนะครับแต่ต้องบอกไมค์ในตัวนี้ใหญ่เห็นไหมพอตั้งอยู่ตรงหน้านี้สูงกว่าหน้าพี่อีกนะถ้าตั้งอยู่บนโต๊ะนะครับเอาละครับเมื่ออยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ครับทุกครั้งก็คือเข้าไปดูที่หัวข้อซาวด์ครับกดไปที่ตัวคลิกขวาแล้วก็เลือกOpen Sound Setting นะครับหรือจะพิมพ์คำว่าซาวตรงนี้ก็ได้นะครับนะครับก็เปิดขึ้นมาสิ่งแรกที่เห็นก็คือไมค์จะทำหน้าที่ได้2แบบนะครับก็คือ1เป็นหูฟังนะครับก็เลือกตรงนี้นะครับสปีกเกอร์ก็คือข้อดีของไมค์ตัวนี้ครับ Boya ก็คือสามารถบอกเป็นชื่อรุ่นเขาโดยตรงก็คือ BYPM 700เลยทำให้เราไม่สับสนเวลาเราตั้งค่านะต่อมาไมค์ครับก็คือไมค์ก็คือเลือกเป็นไมโครโฟน BYPM 700ตอนนี้นะครับพี่ก๊อฟพูดอยู่เนี่ยนะครับไมค์ที่เลือกในตอนนี้เป็นโหมดอะไรโหมดตอนนี้ก็คือเป็นโหมดสเตอริโอนะครับซึ่ง
้องบอกว่าเสียงเนี่ยโอ้โหเรียกว่าชัดเจนอ่ะนะนี่ยังไม่ได้ปรับไมค์เอาง่ายตอนนี้พี่ก๊อฟปรับไมค์อยู่แค่ครึ่งหนึ่งนะเสียงชัดมากนะแล้วก็ต้องบอกว่าตัวเนี้ยไมค์ยังให้คุณสมบัติเสียงนะครับเรียกว่าชัดเจนนะอันนี้ข้อดีเลยนะครับซึ่งนะครับข้อดีก็คือกรณีที่คุณใช้งานเนี่ยพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าพร้อมการใช้งานแล้วเซตติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เรามาเพิ่มเติมอีกนิดนึงทุกครั้งที่พี่ก๊อฟแนะนำก็คือกดมาที่ตัว Sound Control Panel นะครับกดมาปุ๊บนะครับก็กดมาที่ในตัวของสปีกเกอร์ก็คือเรามาเซตตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการปรับคุณภาพเสียงนะครับ quality นะครับซึ่งตอนนี้มันปรับให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเป็น16บิต 48,000 เฮิรตซ์นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นโหมดปกติสูงสุดของเจ้าไมค์ตัวนี้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหูฟังนะครับหรือตัวไมค์นะครับกดเข้าไปครับปุ๊บนะครับเลเวลนะครับนี่89เองนะยังไม่100นะต้องเป็น100นะแล้วก็เป็น Dual Channel เห็นไหมนะครับแล้วก็16บิต 48,000 เฮิรตซ์นะครับไมค์ตัวนี้นะครับตอนนี้เซตเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของไมค์พร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูในการใช้งานแบบ OBS กันบ้างดีกว่านะครับเข้าไปที่ OBS ครับเหมือนเดิมนะครับเราก็จะมาเซตค่า OBS โดยผ่านเจ้าตัวเริ่มต้นก็คือเราไปเพิ่มไมค์ก่อนนะครับไมค์ตัวนี้อ่ะพี่ก๊อฟลบก่อนนะครับลบตัวไมค์ตัวนี้ก็คือ remove ออกก่อนนะครับกดเข้าไปครับแล้วก็เพิ่มกดบวก audio input ก็คือ byกดเลือกไปในส่วนของโหมด BYPM 700นะครับทุกครั้งเวลาเราใช้งานไมค์ตัวนี้นะครับอย่างเช่นไมค์พวกที่เป็นตัวคอนเดนเซอร์นะครับพวกนี้จะเห็นว่าอย่างที่ก๊อฟเคยบอกเวลาเราใช้งานกับตัว OBS นะครับให้เงียบเสียงดูก่อนว่าไม่มีเสียงรบกวนเข้าหรือเปล่าซึ่งตัวนี้มีเสียงรบกวนเยอะมากเลยนะครับการก็กดเข้าไปคลิกขวาครับที่ไมค์นะครับเลือกฟิลเตอร์ครับกดบวกครับ Noise Suppression นะครับกดโอเคนะครับ good quality นะครับโค้ดครับโอเคเงียบเสียงแล้วนะครับแต่สิ่งนี้พี่ก๊อฟอยากให้เห็นก็คือตอนนี้ไมค์แสดงฐานะเสียงดังมากนะครับเสียงดังมากให้ปรับลดตรงนี้นะครับก็ค่อยๆลดลงมาครับสวัสดีครับนี่คือปรับระดับเสียงให้ไม่จ้องดังจนถึงขีดแดงนะครับถ้าเกิดเกินขีดแดงมากๆเนี่ยมันจะทำให้ตัวคุณภาพเสียงไมค์เนี่ยนะครับหรือเสียงที่อัดคลิปออกมาเนี่ยเสียงจะเขาเรียกว่าเสียงจะแตกนะครับแล้วก็ฟังไม่ค่อยดีนะครับก็ควรจะต้องตั้งค่าเสียงให้อยู่ระดับที่เหมาะสมนะครับก็ตอนนี้นะครับพี่ก๊อฟจะแนะนำก็คือพี่ก๊อฟจะตั้งไมค์ตัวนี้ให้ดูเห็นความแตกต่างของไมค์แต่ละโหมดนะก็คือคุณกำลังเห็นไมค์อยู่นะครับนี่คือโหมดแรกคือโหมดสเตอริโอนะครับโหมดสเตอริโอเนี่ยจะเห็นว่าในส่วนของเสียงเนี่ยจะมีการให้น้ำหนักเสียงเส้นเสียงนะครับดูตรงนี้นะไม่เท่ากันเห็นไหมก็คือมีเสียงขึ้นข้างบนสีเขียวเนี่ยน้อยกว่าสีเขียวข้างล่างเพราะมันเป็นสเตอริโอมันแยกซ้ายขวานะครับลองดูนะพี่ก๊อฟหันมาด้านซ้ายขวานะสวัสดีครับเห็นไหมเสียงตัวสเตอริโอเนี่ยนะครับจะเห็นว่าคุณภาพเสียงด้านล่างนะครับเส้นสีเขียวเนี่ยดังกว่าเส้นสีข้างบนนะครับนี่คือเราหันด้านข้างนะมาด้านขวานะจากทางไมค์นะเราหันด้านซ้ายสิสวัสดีครับนะครับตอนนี้เราวางตำแหน่งเดิมนะแต่เส้นเสียงเห็นไหมครับเส้นเสียงด้านซ้ายดังกว่าด้านขวาแล้วนี่คือโหมดสเตอริโอคือเอาประโยชน์ของมันคืออะไรคือเวลาคุณพูดเนี่ยคุณจะตั้งไมค์ไว้ตรงกลางนะครับแล้วคุณสามารถให้พิธีกร2คนนะครับพูดอยู่ตรงกลางแล้วแยกเสียงซ้ายขวาเป็นสเตอริโอได้นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีไมค์2ตัวนะครับเรามีไมค์ตัวเดียวแต่เราแยกซ้ายขวานะครับทำให้เวลาคนฟังจะรู้ว่าอ๋อเสียงผู้ชายคนนี้เสียงผู้หญิงคนนี้อยู่ด้านตำแหน่งไหนนะครับนี่เขาเรียกว่าโหมดสเตอริโอซึ่งอยู่โหมดแรกด้านขวาสุดนะครับของเจ้าตัวในส่วนของ Myboya BYPM 700นะครับรูปก็คือเป็นรูปวงกลมซ้อนกันนะครับโหมดในส่วนของตัวสเตอริโอนะครับต่อมาเป็นโหมด Omnidirect ครับเปิดหมุนขึ้นไปครับเป็นโหมดที่2ที่เราจะมาดูสิ่งที่เห็นก็คืออะไรความแตกต่างเห็นไหมครับภาพชัดเจนก็คือพอเราโหมดเป็นโหมด Omnidirect ตัวเส้นเสียงของทั้ง2เส้นเนี่ยเท่ากันเห็นไหมฮะนะครับตรงนี้คือโหมด Omnidirect นะครับขึ้นมาพร้อมกันเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าโหมด Omnidirect เนี่ยเป็นการเก็บเสียงรอบทิศทางนะครับไม่ว่าจะพูดตำแหน่งไหนเสียงตรงไหนนะครับขอให้อยู่ตำแหน่งเดิมแต่หมุนนะครับดูเส้นเสียงครับตอนนี้เท่ากันหมดเห็นไหมครับนี่คือระบบเสียงแบบ Omnidirect นะครับก็คือเสียงจะรอบกลมๆก็หมายความว่าคุยมากกว่า1ท่านต้องการตั้งไมค์ไว้ตรงกลางนะครับอาจจะมีการคุยมากกว่า1ท่าน2ท่าน3ท่าน4ท่านแต่ว่า
ให้ไมค์เนี่ยเก็บเสียงโดยรอบทั้งหมดนะครับ Omni Direct นะครับก็เป็นประโยชน์สำหรับการใช้งานประชุมเพราะอย่างที่บอกว่าไมค์ตัวนี้สามารถใช้มากกว่า1คนและสามารถใช้มากกว่า1งานอย่างเช่นทำพอดแคสต์ใช่ไหมครับอาจจะเป็นพอดแคสต์ที่เล่นกับเครื่องดนตรีก็ได้นะครับต่อมาก็คือการใช้งานในเรื่องของการประชุมคอนเฟอเรนซ์นะครับทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็คือสามารถตั้งไว้ตรงกลางแล้วก็ใช้งานกับคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นในส่วนของโหมด Omni Direct นะครับอีกโหมดนึงครับก็คือโหมดคาร์ดิออยถ้าเราจำได้นะคือโดยส่วนมากไมค์ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาจะเน้นโหมดคาร์ดิออยเพราะว่าโฟกัสเสียงนะครับป้องกันเสียงรบกวนนะครับโหมดคาร์ดิออยเนี่ยจะเห็นว่าเสียงตอนข้างหน้าเนี่ยยังปกติอยู่นะครับแต่ในส่วนของถ้าเราหันหลังล่ะหรือหันข้างนะครับสวัสดีครับเห็นไหมครับเสียงจะลดลงนะครับเส้นเสียงจะมันจะไม่ถึงสีเหลืองเลยนะครับอ่ะโหมดนะครับตอนนี้นะครับเป็นโหมดในส่วนของคาร์ดิออยนะครับเส้นเสียงเนี่ยจะอยู่ระดับสีเขียวข้างล่างๆเลยนะครับไม่ถึงสีเหลืองนะครับเมื่อกลับกันนะครับเป็นโหมดคาร์ดิออยนะครับให้เป็นหันมาทางหน้านะครับเส้นเสียงจะไปอยู่ที่สีเหลืองเลยเห็นไหมนี่เป็นโหมดแบบคาร์ดิออยจะเห็นว่ากำลังเสียงเนี่ยนะครับแตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าแต่ละโหมดนั้นจะเป็นการเก็บเสียงไม่เหมือนกันนะครับคาร์ดิออยเนี่ยส่วนมากจะใช้งานเป็นการพากแคสเกมพูดนะครับพอดแคสคนเดียวนะครับโฟกัสเสียงด้านหน้าเป็นหลักนะครับเอาละครับมาโหมดสุดท้ายนะครับโหมดที่4ครับโหมดไบเดเล็กครับโหมดหมุนไปด้านซ้ายสุดครับจะเป็นโหมดวงกลม2วงนะครับแยกจากการไม่ซ้อนกันแล้วนะครับติดกันแต่แยกจากกันก็คือโหมดไบเดเล็กเนี่ยนะครับจะโฟกัสก็คือเสียงด้านหน้าและด้านหลังเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะเป็นโหมดไบเดเล็กนะครับจะเห็นว่าเสียงนะครับเริ่มลดลงเห็นไหมนะครับเสียงจะลดลงนะครับก็คือโหมดตัวเนี้ยจะเห็นว่าเส้นเสียงเนี่ยจะอยู่ระดับสีเขียวไม่ถึงสีเหลืองนะครับคล้ายๆกับตัวโหมดคาร์ดิออยนะครับแต่ว่าถ้าเราหันหลังละครับเห็นไหมเส้นเสียงจะขึ้นมาเป็นปกตินี่คือโหมดในส่วนของตัวไบเดเล็กนะครับก็โฟกัสหน้าและหลังก็หมายความว่ามีหลายคนจะเห็นว่าตอนนี้ทำพอดแคสต์ก็คือมีการเขาเรียกว่าใช้กล้องนะครับโฟกัสไมค์พิธีกรด้านหน้านะครับอีกแขกรับเชิญอีกด้านนึงนะครับให้นั่งหันหน้าเผชิญกันเพื่อว่าเวลาคนที่สัมภาษณ์หรือการพูดคุยกันเนี่ยทำพอดแคสต์กันเนี่ยจะได้เห็นหน้ากันแล้วก็โฟกัสเสียงซึ่งใช้ไมค์ตัวนี้ได้นะครับทำให้ถ้าพูดตรงๆว่าไมค์ตัวนี้มีประโยชน์ก็คือเวลาเราตั้งตรงกลางแล้วสามารถเก็บเสียงด้านหน้าและด้านหลังนะครับให้ชัดเจนนะครับตัดเสียงรบกวนด้านข้างออกนะครับนี่ก็เป็นข้อดีของไมค์ตัวนี้เลยนะครับทั้งหมด4โหมดนะครับที่สามารถใช้งานได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าแต่ละโหมดนั้นก็คือเหมาะกับการใช้งานแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะครับครับเมื่อสักครู่นะครับเป็นการแนะนํา4โหมดในการรับเสียงของเจ้าไมค์ Boya BY-PM 700ไปแล้วนะครับแต่สิ่งสําคัญที่พี่ก๊อฟอยากรู้ก็คือไมค์ตัวเนี้ยเค้าระบุว่าใช้งานร่วมกับ Windows และก็ Mac นะครับแต่ไม่ได้ระบุว่าสามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนได้หรือเปล่าแน่นอนครับเรามาลองกันดีกว่านะครับก็พี่ก๊อฟขอลองผ่านเจ้าตัว iPhone แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ใช้สายเนี่ยเป็นตัว USB Type A นะเราต้องหาอะแดปเตอร์มาแปลงนะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าเป็น iPhone ก็มีอะแดปเตอร์ที่เป็น Lightning นะครับแล้วก็เสียบกับตัวนี้นะครับแน่นอนครับเราใช้ผ่านตัวแอปพลิเคชัน Motive Audio นะครับตอนนี้นะครับขึ้นเป็น Built-in นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันดูปึ๊บนะครับดูซิว่า Built-in แล้วจะเห็นไหมเจ้าไมค์ Boya นะครับอ่ะขึ้นแล้วครับเป็นไมค์ USB นะครับพี่ก๊อฟขอปรับเสียงนะครับเดี๋ยวลองดูนะปรับเสียงให้เป็น 100% เอ๊ะเห็นเป็นไมค์ USB ก็จริงนะแต่เสียงเนี่ยเบามากนะครับเดี๋ยวลองปรับวอลุ่มเสียงดินะครับพี่ก๊อฟปรับวอลุ่มเสียงแล้วนะโหมดอ๋อโหมดมันเป็นคาร์ดิออยอยู่นะครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟขอเปลี่ยนโหมดเป็นไบเดเล็กแล้วกันนะครับให้ตัวนี้หันหน้ากับท่านผู้ชมแล้วก็ของพี่เห็นอะไรเพิ่มขึ้นไหมครับไมค์เป็นสีแดงแล้วฮะแสดงว่าเสียงมันสูงไปอ่ะปรับลงมาสักนิดนึงนะตอนนี้ไมค์ที่พี่ก๊อฟใช้อยู่เนี่ยพี่ก๊อฟปรับระดับอยู่ที่ครึ่งนึงนะครับครึ่งนึงนะครับครึ่งนึงนะครับจะทำการอัดเรคคอร์ดเสียงนะครับทำการอัดเรคคอร์ดเสียงตอนนี้ต้องบอกว่าเสียงเนี้ยนะครับระดับครึ่งนึงเป็นไบเดเล็กนะครับตัวนี้เสียงได้ทั้งหมด16บิต 48,000 เฮิรตซ์นะครับแล้วก็ปรับเสียงให้ตรงกับตัวคุณภาพเสียงนะแล้วก็เราจะมาลองการเรคคอร์ดเสียงพร้อมกันนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองทำการเรคคอร์ดเสียงนะว่าเสียงนั้นจะออกมาเป็นยังไงครับตอนนี้เป็นการทดสอบ My Boya BY-PM 700นะครับตัวนี้เราทำการใช้งานผ่านโหมด By Direct นะครับก็คือโหมดที่โฟกัสเสียงข้างหน้าและข้างหลังนะครับตอนนี้ผมหันตัวไมค์เนี่ยอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ทำการพูดนะครับพร้อมกับใช้การอัดผ่านเรคคอร์ดผ่านสายไมโคร USB นะครับไปที่อะแดปเตอร์ของตัว Lightning Port นะครับเข้าไปที่ในส่วนของ iPhone นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูคุณภาพเสียงกันดีกว่าว่าเสียงจะชัดเจนและดีขนาดไหนไปฟังกันเลยครับครับและนี่ก็คือคุณสมบัติต่างๆของเจ้าไมค์ Boya BY-PM 700นะครับไมค์คอนเดนเซอร์แบบ USB ที่สามารถ
เลือกโหมดการรับเสียงได้ถึง4โหมดด้วยกันนะครับใครที่กำลังมองหาไมค์เอาไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์นะครับทำ YouTube นะครับการทำแคสเกมทำมิตติ้งต่างๆนะครับเรียกว่าไมค์ตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆในราคางบประมาณไม่ถึง 3,000 บาทครับซึ่งถ้าหากใครสนใจนะครับเข้าไปดูลิงก์รายละเอียดด้านล่างได้เลยครับเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตาม Subscribe เรานะครับอย่าเพิ่งกำลังใจเราครับช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Catfight ครับ